โลกิตทัศนายุทธา
นาลองใช้เสียงร้องแต่ว่าอย่างไรกระทำทั้งสองถึงจะร้องไม่ร้องมีผลเท่ากันอาศัยเรียกว่าศรัทธาเป็นใหญ่คือหนึ่งทำใจโยมมันอย่าปล่อยให้ใจเที่ยวไปพุ่งพานจะพาเราที่มาจะบอกอะไรได้นั่งอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะ
อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่านั่นคือเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ทำนายเอาไว้เลยว่าศาสนาพุทธเรามีแค่ 5,000 ปีหลังจากนั้นก็จะเสื่อมลงขึ้นพุทธภาก็จะเสื่อมลงแล้วลองดูตอนนี้ผ่านมาแล้ว 2,562 ปีจะลองให้ดูว่าศาสนาตอนนี้เป็นยังไงเพราะเรื่องเสื่อมตามที่พระพุทธองค์ทำนายเกิดมาแล้วเราถือว่ามีบุญได้พบพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยากอย่างที่สามเกิดมาแล้วได้ความธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ยากเหมือนกันอย่างที่สี่เกิดมาแล้วไม่มีโรคอันนี้ยากมากๆสี่ข้อนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้เหมือนกับว่าโยนเม็ดทรายลงท้องทะเลทรายเราให้เราไปหาเม็ดทรายเนี่ยนะมันยากขนาดนั้นเลยอันนี้ก็คือจะพูดให้ผู้คนได้ฟังการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากและพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่ายากอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่บวชเป็นเณรบวชเป็นพระบวชเป็นเณรบวชเป็นพระไม่ใช่ว่าได้อย่างมันง่ายจะต้องใช้บุญจากชาติที่แล้วประกอบกันเข้ามาบางคนเกิดมาเป็นผู้หญิงใจอยากจะบวชแต่กายเป็นหญิงก็บวชไม่ได้บางคนเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็บวชไม่ได้ที่เขากล่าวกันเอาไว้ก็คือหน้าคำว่าหน้าเนี้ยก็คือมีพญานาคเคยมาบวชแล้วก็ถูกจับเสือกออกไปเพราะว่าตัวเองเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าก่อนจะไปก็ขอพระพุทธองค์ว่าถ้าเกิดใครจะเข้ามาบวชขอให้เรียกแทนตนว่าหน้าเราถึงเรียกเป็นพ่อหน้าในทุกวันนี้หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็จึงบัญญัติว่าห้ามสัตว์เดรัจฉานมาบวชการบวชนั้นเคยมีคนอยู่คนหนึ่งอยากจะบวชใจจะขาดเดินทางข้ามเขาหิบข้ามประเทศมาเลยใช้เท้าเปล่าทักทายในพระพุทธศาสนาวิ่งมาหาพระพุทธเจ้าพอมาหาแล้วพระพุทธองค์ท่านมองว่าคนคนนี้ไม่เคยสร้างบุญวัฒนธรรมที่แล้วไม่เคยให้ลูกบวชเป็นเณรไม่เคยถวายจีวรแก่พระไม่เคยติดขันการเทศไม่เคยทำบุญอะไรไว้เลยเกิดมาชาตินี้อยากจะบวชก็บวชไม่ได้พระพุทธองค์ก็จึงบอกว่าให้ไปหาจีวรมาหนึ่งผืนหามาได้เราจะบวชให้สุดท้ายเพราะสังกัดสัตว์คนคนนี้ถูกวายปากติดตายนี่ก็คือคนที่ไม่มีบุญบวชไม่ได้เราลองดูว่าเรามีบุญขนาดไหนเราได้มาบวชในวันนี้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จะไม่ใช้คำว่าทดแทนเพราะว่าทดแทนไม่ได้บุญคุณพ่อแม่ตอบแทนได้อย่างเดียวแม้จะบวชเป็นพระก็ทดแทนได้ไม่หมดเราตอบแทนพ่อแม่ในวันนี้ก็คือตอบแทนค่าทั้งหมดที่เขาเลี้ยงเรามาการที่คำโบราณเขากล่าวเอาไว้ก็คือเกาะชายก็เหลือลูกขึ้นสวรรค์หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนั่นก็คือลูกบวชเป็นเณรสามารถช่วยพ่อแม่ถามนรกได้โดยที่มีเด็กอยู่คนหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้ามีเด็กชื่อว่าสุวินสุวินนี้อยากจะบวชใจจะขาดแต่ไปขอแม่แม่ให้ที่บวชด่าลูกอีกต่างหากไม่บวชทำไมข้าวบ้านตัวเองไม่มีจะกินหรือไงก็ไปขอเขากินพระเดินผ่านหน้าบ้านเป็นมิตรบ้านก็ด่าพระว่าไอ้ขอทานว่าไปนะจนกระทั่งลูกไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวอยากจะบวชจึงหนีแม่ออกไปบวชเป็นเณรแม่รู้ข่าวจึงตามไปที่วัดเขาก็หนีเลี่ยงทุกทีเณรตะโกนด่าเณรต่างๆนานาเนรก็ไม่สนใจนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนางผู้นี้ซึ่งเป็นแม่ของเนรเนี่ยสิ้นใจตายเนรก็กำลังจะทำศพแม่ตัวเองเอาไปไว้ที่วัดในวันนั้นเองวิญญาณของนางลงสู่นรกโยมบาลตัดสินคดีว่าเอานางผู้นี้ไปโยนลงกระทะทำเองร่างของนางกำลังโยนลงกระทะในขณะนั้นเองอยู่กลางอากาศอยู่ๆก็มีจีวรผืนหนึ่งลอยและลิ้วมารับหน้าของนางต่อไว้โยมบาลท่านเห็นก็ตกใจนางผู้นี้อุทานขึ้นมาว่า
จีวรอันนี้สีเหมือนของลูกเนรเลยโยมบาลก็ดูว่าเอองานคู่นี้มีลูกว่าเป็นดีตั้งใจปฏิบัติธรรมจึงตัดสินคดีว่าให้งานคู่นี้กลับขึ้นมาบนเรือมนุษย์อีกรอบพองานคู่นี้กลับมาบนเรือมนุษย์เล่าความจริงให้ลูกเนรฟังเนรก็ตั้งใจบวชเป็นอย่างนี้จนกระทั่งอายุครบบวชเป็นพระในวันที่เขาบวชเป็นพระเดินเข้าประตูโบสถ์หันหน้ากลับมาหน้าประตูได้ยินเสียงปีกว้าอยู่หน้าประตูโบสถ์นั่นก็ถือเปรตพ่อตัวเองพ่อตัวเองมาขอสวดมนต์อยู่หน้าโบสถ์เนรก็เข้าไปบวชเป็นพระจนกระทั่งเสร็จพิธีกลับออกมาหน้าประตูโบสถ์เปรตตนนั้นกลายเป็นพ่อตัวเองแล้วก็หายไปกับตานี่ก็คือให้ลูกเนรได้สำนึกเอาไว้ที่หนึ่งว่าการบวชเป็นเนรเรามีบุญขนาดไหนได้มาบวชแล้วก็ทำความดีเอาไว้ให้มากๆในวันนี้ถือว่าทุกคนได้เข้ามาสู่โรงการสาวพัฒน์ได้เป็นหนอนเนื้อของสมณะเป็นเหล่าพ่อของสมณะเพราะฉะนั้นพิธีศาสนาพุทธก็คือจะให้ลูกเนรทุกคนไปหาผู้ปกครองเราสักนิดหนึ่งครับลาเข้าไปหาผู้ปกครองสักนิดหนึ่งหาทุกคนดูขึ้นงั้นก็ไม่เป็นไรให้ผู้ปกครองเข้ามาหาเองดีกว่านะครับผู้ปกครองทุกคนใครผู้ปกครองเองคนไหนเข้ามาหาเองสักนิดหนึ่งทางด้านซ้ายของเองเข้าเลยครับลูกเนรนั่งหันหน้าผู้เฒ่าพนมมือหันหน้าเข้ามาผู้ปกครองของเรานะเองก็หันหน้าไปตรงเองเข้าหาผู้ปกครองนะครับวันนี้เราจะได้เปิดเผยแล้วเป็นการเข้าสู่เข้าหาพ่อแม่เราอีกครั้งเป็นผู้ปกครองเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงเองมาหันหน้าเข้าหาผู้ปกครองเราที่เองบางคนที่ไม่มีผู้ปกครองก็ถือว่าผู้ปกครองตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างหน้านะครับคิดซะว่าตอนนี้ท่านนั่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วร้อยวันพันปีเราไม่เคยทำแบบนี้เลยวันนี้เราจะเข้าสู่การบวชเป็นเนรแล้วทำให้ท่านเห็นชัดที่หนึ่งทุกคนจะลงเนรขึ้นแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีหลับตาลงทุกคนพนมมือแล้วก็หลับตาลงทุกคนนะครับนั่งเองทุกคนหลับตาลงพนมมือหันหน้าไปหาพ่อหาแม่เราที่เองคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเวลานี้เป็นเวลาที่ลูกจะต้องย้อนกลับมาหาแม่และพ่ออีกคนย้อนกลับไปนึกถึงความหลังของคนเป็นพ่อเป็นแม่ดูหน้ากันเลยวันนี้นางก็เป็นโชคดีของเราบางคนเขาไม่โชคดีเหมือนกับหน้าบางคนหน้าสงสารอยากจะบวชก็ไม่มีคนบวชให้วันนี้ถือว่าเราโชคดีมีคนจะบวชและพร้อมที่จะทำทุกอย่างมีพ่อและแม่คนที่เลี้ยงดูเรามาเป็นต้นพ่อแม่เป็นผู้ที่คอยให้กำลังใจลูกอยู่เสมอผิดกับตัวเราเคยให้กำลังใจท่านผู้นี้บ้างไหมถึงเทศกาลเคยมีดอกไม้มาให้ท่านบ้างหรือเปล่าเคยก้มกราบท่านบ้างไหมเคยอาบน้ำให้ท่านบ้างหรือเปล่าเคยบอกท่านให้ท่านฟังบ้างไหมบางคนนั่งยืนจริงจังตลอดชีวิตที่เราเกิดมาเรามันเลวไม่เคยทำให้ท่านต้องดีใจกับเขาเลยบางคนนิดน้อยใจดูหน้าเด้อไม่ท่านทั้งสองเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดกายเข้ามาทุกคนล้วนแต่มีความผิดในชีวิตของตนเองการเติบโตมาเป็นมนุษย์เราอาจจะเคยดื้ออาจจะเคยรั้งกับท่านถ้าจะถามผู้ทุกคนเค
คยเห็นพ่อเคยเห็นแม่ไหมเคยเห็นคนที่อยู่ด้านหน้าเราไหมแน่นอนทุกคนต้องเคยแน่นอนแต่ถ้าจะถามคนข้างหน้าเราตอบให้เขาได้ยินสักครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่โกรธลูกคนนี้ไหมโกรธไหมครับไม่โกรธเคยบ้างไหมเล่าที่จะตามคนไปที่ฐานของท่านสักครั้งหนึ่งถ้าไม่เคยเราลองก้มไปกราบให้ท่านนิดหนึ่งก้มไปกราบท่านสักนิดหนึ่งทำให้ท่านเห็นแล้วก็กอดท่านสักนิดหนึ่งครับเข้าไปกอดท่านเลยกอดเอาไว้แน่นๆกอดเอาไว้นานๆจนกว่าท่านจะรู้นะครับฟังเนื้อเพลงบทนี้ให้ดีเข้าไปกอดท่านเลยครับไม่ต้องอายจะได้ขอรับฐานท่านพระอาจารย์
ว่าที่มหาวัชราอัคคิโตได้มาเป็นประธานจุดเทียนชัยในครั้งนี้นะครับขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับก็ท่านอาจารย์ผู้มีเทวทานนะครับได้สอบผ่านในปีนี้ซึ่งได้เป็นมหาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้เป็นประธานจุดเทียนชัยวันนี้ทรงเทวานุสถานวิมาน
ระกอบกินข้า
จะแก่เป็นราชินายา
วันวานเย็นในส
Thank you.
ไปถึงเราจะเก็บที่ดีก่อนต่อ